รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการสารใจสารพลังสร้างสุขภาวะจากจังหวัดอำนาจเจริญภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับครับเร็วนี้ครับที่จังหวัดอำนาจเจริญก็มีการพูดคุยในเรื่องของภารกิจสำคัญวันที่31พฤษภาคมเดือนนี้ครับเป็นวันงดการสูบบุหรี่โลกนะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกิจกรรมนี้นะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่ทุ่งนาทำไร่ทำนาไปร่วมบุญร่วมกุศลอยู่กับเพื่อนวันที่31พฤษภาคมก็ต้องงดสูบบุหรี่ในวันนั้นต้องงดสูบกันทุกคนเป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยในวงเสวนากันทุกภาคส่วนครับด้วยความเคารพอย่างสูงครับรายการของเราก็อยากจะเน้นย้ำว่าเรื่องของบุหรี่นั้นเป็นพิษภัยที่ร้ายแรงมากถ้าหากเปรียบเทียบการเสียชีวิตจากโรคภัยที่เกิดจากบุหรี่นะครับเชื่อว่ามากกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละปีด้วยซ้ำไปนะครับเพราะบุหรี่เพราะควันบุหรี่นะครับมันเป็นทางเดินนะครับเป็นพิษที่เข้าไปสู่ปอดนะครับเป็นด่านแรกที่จะเข้าสู่ร่างกายเมื่อร่างกายเรารับสารพิษนะครับจากควันบุหรี่มากขึ้นมากขึ้นนะครับทุกวันนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับจากพิษภัยบุหรี่ก็เป็นมะเร็งแหละครับโดยเฉพาะปอดนะครับปอดโลโก้ที่เราพูดกันว่าสูบบุหรี่ก็คือการเผาปอดนะครับเผาบุหรี่เผาปอดนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากเราลดละเลิกบุหรี่ได้ไม่สูบบุหรี่นะครับก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายของแต่ละคนเองนะครับตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนี่เป็นเรื่องที่พูดกันย้ำกันบอกกล่าวกันทุกครั้งทุกครานะครับในขณะเดียวกันปีนี้นะครับเครือข่ายรณรงค์งดรณรงค์ป้องกันไม่ให้สูบบุหรี่นะครับป้องกันไม่มีการสูบบุหรี่นะครับก็มีการประชุมเครือข่ายสื่อมวลชน4ภาคนะครับภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับไปร่วมคิดร่วมวางแผนว่าเราจะขับเคลื่อนภารกิจนี้อย่างไรเรามองไปที่ครอบครัวครับครอบครัวทุกครอบครัวนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปล่ะนะครับตลอดไปด้วยว่าครอบครัวทุกครอบครัวต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนครอบครัวที่ดีคือครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่นะครับคุณพ่อก็ไม่สูบบุหรี่คุณแม่ก็ไม่สูบบุหรี่คุณลูกๆนะครับก็ไม่สูบบุหรี่น้องๆก็จะได้รับบรรยากาศที่ดีนะครับน้องๆก็ไม่ได้รับพิษภัยจากบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราหันไปที่ไปมองกันที่สื่อที่จะนำข่าวสารตรงนี้ไปสู่คุณพ่อคุณแม่ครัวเรือนได้ดีที่สุดก็คือส่งสารผ่านเด็กนะครับศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเราก็คงต้องได้ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจตรงนี้นะครับว่าเราจะสื่อสารไปถึงเด็กได้อย่างไรนะครับบอกเด็กๆว่านะครับเราจะไม่ให้คุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่นะคุณพ่อคะคุณแม่คะถ้ารักหนูก็อย่าสูบบุหรี่นะคะอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องขับเคลื่อนนะครับผ่านสื่อต่างๆสื่อบุคคลนะครับให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีบุหรี่จะต้องไม่มีภายในบ้านเรือนนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับรายการสารใจสารพลังสร้างสุขภาวะวันนี้เวลาหมดครับสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่นะครับปีนี้นะครับเราจะลดนักสูบหน้าใหม่ให้ได้นะครับปีนี้เราจะต่อสู้ไม่ให้มีการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยเราจะไม่ให้พี่น้องคนไทยเรามีเชื้อโรคต่างๆในร่างกายเกิดขึ้นนะครับนี่เป็นรายการสารใจสารพลังจากจังหวัดอำนาจเจริญครับสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลัง